ใครๆก็สามารถเล่นซัพพอร์ตได้แต่จะเล่นซัพพอร์ตให้เทพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายผู้เล่นซัพพอร์ตที่ดีต้องมีกลยุทธ์และความสามารถในการอ่านเกมฝ่ายตรงข้ามการเคลื่อนไหวที่เฉียบคมและเป็นมันสมองหลักของทีมผู้เล่นในตำแหน่งนี้มักเป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีประสบการณ์มากที่สุดและเป็นหัวใจหลักของการคอลเกมนี่คือ4รายชื่อผู้เล่นซัพพอร์ตที่น่าจับตามองใน APL 2023เริ่มกันด้วยกัปตันทีม V Gaming ยังขาดผู้ที่เคยพาทีมเอาชนะติดต่อกันถึง21เกมในการแข่งขัน AIC 2021รวมถึงการคว้าแชมป์นานาชาติ AIC 2022อีกด้วยผ่านเริ่มต้นแข่งขันเมื่อปี2021ซึ่งตอนนั้นเขามีอายุ24ปีเข้าไปแล้วถือว่าเยอะเมื่อเทียบกับผู้เล่นคนอื่นในลีกแต่อายุไม่เป็นปัญหาสำหรับผ่านเขายังคงเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมกับทีม VGM ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในซับพอร์ตที่ดีที่สุดคนหนึ่งของ ROV ผ่านมีสไตล์การเล่นที่อิสระมากเขาเล่นฮีโร่ซับพอร์ตได้หลากหลายซึ่งนี่คือหนึ่งในกรอบแผนของทีมที่ได้วางเอาไว้อีกทั้งเขายังสามารถโชว์ศักยภาพในทีมไฟได้อย่างยอดเยี่ยมซิปเทนและเฮเลนเป็นฮีโร่ที่ฮานชอบใช้มากที่สุดบางครั้งไม่แปลกเลยที่ฮานจะหยิบซิปมาใช้โซโล่เลนดาร์กจนแฟนๆเวียดนามต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฮานไม่ได้เล่นตามเมตาเพราะเขาคือผู้สร้างเมตาฮานมีสถิติที่โดดเด่นด้วยการคิวสูงถึง67ครั้งและแอสซิสต์มากถึง535ครั้งด้วยสไตล์การเล่นของเขาที่คอยเป็นกรอบกำบังและเป็นแนวหน้าให้กับทีมนั่นส่งผลให้เขามีสถิติการรับดาเมจรวมสูงถึง6ล้าน7แสนเลยทีเดียวฮานมีความนิ่งที่ไม่เหมือนใครภายใต้สถานการณ์ที่ถูกกดดันฮานจะเป็นผู้นำคนสำคัญที่ประคองความอยู่รอดของทีมถ้าไม่ใช่เพราะฮานทีม V Gaming คงมาไม่ได้ไกลขนาดนี้แม้ยังไม่เคยคว้าแชมป์ภายในประเทศแต่กลับกันพวกเขาเป็นรองแชมป์มาถึง4ซีซั่นและด้วยความมุ่งมั่นนี้ทำให้ฮานและ VGM ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดยังการคว้าแชมป์ในรายการนานาชาติอย่าง AIC 2022หลังขึ้นไปสู่จุดพีคอย่างการคว้าแชมป์นานาชาติผลงาน VGM ก็ยังไม่ได้ดีมากนักพวกเขาพลาดตกรอบอย่างน่าเสียดายในการแข่งขัน APL 2022ดังนั้นครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำหรับฮานและทีมเพื่อกู้ชื่อเสียงและสยายปีกดำทองของ VGM ให้บอยบินขึ้นไปสู่จุดสูงสุดบนเวทีนานาชาติอีกครั้งหากคุณคิดว่างานของซัพพอร์ตคือการปกป้องแครี่แล้วล่ะก็เราขอแนะนำโบรสที่วันผู้เล่นซัพพอร์ตที่ดุดันมากที่สุดของ ROV ผู้เล่นคนสำคัญที่ช่วยโบร e-sport ป้องกันบอลลังแชมป์ GCS ที่วันถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีทักษะมากที่สุดของ GCS สไตล์การเล่นของเขาจะเน้นจัดการแนวหลังของศัตรูและหาพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมเพื่อสร้างความได้เปรียบในทีมไฟไม่ใช่เรื่องยากของที่วันที่จะรวบศัตรู3หรือ4คนเพื่อให้ซินหรือซีรุยจัดการรวมถึงการปั่นป่วนศัตรูในทุกรูปแบบนอกจากนี้ด้วยความเข้าใจในฮีโร่และความสามารถในการคำนวณดาเมจจนทำให้ซัพพอร์ตคนนี้สร้างช็อตไฮไลท์ที่เรียกเสียงฮือฮาอย่างการใช้เฮเลนแย่งดาร์คสเลเยอร์ของฝ่ายตรงข้ามมาได้แม้เขาจะมีสไตล์การเล่นที่ดุดันแต่แนวทางการเล่นของทีวันก็ยังเน้นการคุมแมปสไตล์โบในด้านสถิติเมื่อเทียบกับผู้เล่นซัพพอร์ตในลีกเดียวกันทีวันทำดาเมจสูงเป็นอันดับหนึ่งกลับกันเขาเป็นผู้เล่นที่รับดาเมจน้อยที่สุดสะท้อนให้เห็นถึงการเล่นที่ชาญฉลาดอย่างการหลีกเลี่ยงไฟเล็กและไปใส่จัดเต็มในไฟใหญ่เพื่อคว้าชัยชนะแม้จะอายุเพียงแค่19ปีแต่ทีวันได้พาตัวเองและโปรคว้าแชมป์ GCS มาถึง2ซีซั่นติดต่อกันแต่อย่างไรก็ดีเขาและทีมยังดูโชคไม่ดีนักในเวทีนานาชาติหลังจากพ่ายกับ SGP ถึง4-0ใน APL 2022แน่นอนว่าครั้งนี้ทีวันและเพื่อนร่วมทีมต้องการคว้าแชมป์ APL 2023เพื่อกู้ชื่อเสียงให้กับลีก GCS ถัดมาคือผู้เล่นอายุน้อยร้อยความสามารถอย่าง SGP กว่าผู้เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ SGP ครองแชมป์ AOG มาถึง4ซีซั่นติดต่อกันแม้ภายนอกควาจะดูตัวเล็กกว่าผู้เล่นคนอื่นแต่กลับกันภายในเขามีสมองอันหลักแหลมและมีความสามารถในการเล่นฮีโร่ที่หลากหลายได้ทุกประเภทควาไม่ได้เชี่ยวชาญเฉพาะแค่ฮีโร่ซัพพอร์ตยังเทรนหรือบอลดัมแต่เขายังสามารถแบกทีมด้วยการใช้ฮีโร่อย่างเวเรสได้อีกด้วยแม้จะเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดใน SGP แต่ควาสามารถพัฒนาตัวเองจนแซงหน้าซัพพอร์ตชั้นนำคนอื่นได้อย่างรวดเร็วซึ่งมาจากความคิดและทักษะอันยอดเยี่ยมของเขานั่นเองสถิติของควาแสดงให้เห็นถึงความกล้าและทักษะที่โดดเด่นด้วยจำนวนแอสซิสต์อันดับหนึ่งที่มากถึง555ครั้งและตายน้อยที่สุดเพียง84ครั้งขนาดเดียวกันยังรั้งที่2ของการสังหารและดาเมจที่ได้รับทั้งหมดด้วยตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขันควาก็กลายเป็นซัพพอร์ตอันดับต้นๆของ AOG ก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญที่พา SGP คว้าแชมป์ AOG ถึง4ซีซั่นติดต่อกันอย่างไรก็ตามควาและ SGP ยังไม่เคยคว้าแชมป์ในเวทีนานาชาติได้เลยสักครั้งอย่างล่าสุดที่พ่ายกับเบคอนคามในการแข่งขัน APL 2022ในบ้านของตัวเองดังนั้นเป้าหมายสำคัญของ SGP คือการล้างแค้นใน APL 2023ที่ประเทศไทยผู้เล่นคนสุดท้ายคือบุรีรัมย์ KSSA ซัพพอร์ตที่เป็นที่รู้จักในต่างประเทศเป็นอย่างดีKSSA เริ่มต้นเส้นทางตั้งแต่ปี2018เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่งเป็นรองแชมป์โปรลีกถึง4ซีซั่นแต่น่าเสียดายที่เขายังไม่เคยได้แชมป์เช่นเดียวกับ VGM ฮานแต่กลับกันทั้งคู่ต่างเป็นแชมป์นานาชาติในรายการ AIC KSSA มีสไตล์การเล่นที่คลาสสิกเขาจะเน้นไปที่การช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมเป็นหลักทั้งจากการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วหรือการช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ง่ายขึ้นรวมถึงการเป็นกำลังหลักให้กับทีมในไฟสำคัญในด้านสถิติ KSSA อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนัก
ขาทำสกอร์ช่วยเหลือหรือแอสซิสต์ไปที่385ครั้งรวมถึงหาเงินได้548โกลต่อนาทีอย่างไรก็ตามสถิติไม่ได้เป็นตัวกำหนดขีดความสามารถของ KSSA อย่างช็อตที่เขาใช้รูอีทำให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาคือชัยชนะของทีมสุดท้ายแล้วสถิติก็อาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับการจบบ้านของศัตรูได้ด้วยการเดินเกมที่คาดเดาได้ยากของ KSSA ส่งผลให้เขาคือหนึ่งในผู้เล่นซัพพอร์ตที่ทุกทีมไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดในครั้งนี้จะเป็นศึกระหว่างผู้เล่นอดีตแชมป์กับเหล่าผู้เล่นมาแรงที่โหยหาแชมป์ในเวทีนานาชาติใครจะเป็นผู้นำชัยชนะมาให้ทีมได้ติดตามศึกของเหล่าผู้เล่นซัพพอร์ตในการแข่งขัน APL 2023รอบกรุ๊ปสเตจซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศไทยในวันที่28มิถุนายนนี้อย่าลืมกดติดตามเพจ Garena ROV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย